เกมนี้เป็นเกมฟุตบอลแบบบอลถ้วยนัดเดียวครับเกมเริ่มเจ้าบ้านบุกจัดซ้ายไปขวาเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับเควินโดนดักได้ด้วยชาชาจักรพันธ์เกี่ยวหลอกปฐมชัยได้รอเดียโก้ไม่ให้จักรพันธ์ไปเองแล้วจังหวะสุดท้ายจบแบบไม่มีน้ำหนักเลยครับเป็นเควินที่วันนี้จุดนุ่งดองอย่างเดียวครับไม่ไปไหนโกสุกิโกะโดยลาไปเดียโก้ให้กับทางชาชาล็อกอุปหันได้หลุดเดียวของชาชาหนีจะโอ้โหหนีอุกิจครับโดนล็อกไม่ได้นะครับโดยอุกิจผู้นำมาใหม่ที่นัลลือบอดินแหละครับดวลกับอาฮาบีกระชากนี้นัลลือเปิดมาให้ดีโอโก้โฉบโด่งเกินไปแล้วครับจงใจตัดฟาวครับลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับเล่นเร็วไปแล้วครับบุรีรัมย์กดเลยครับริชาร์ดชาโอ้โหเกือบแสงหน้าครับปัดทิ้งไม่ได้ครับอังกฤษทีมเผลอครับเป็นกรกฎเหมือนเดิมมาทั้งเสาแรกเสาสองบางหูทมอคุณย่าครับที่โขกโอ้โหอุกฤษเนี่ยเควินดีลมลำไม่มีช่องย้อนมาเอาฮาบี้ฝั่งราชบุรีได้ลุ้นบ้างมาที่อคุณย่าขึ้นแล้วครับตรงตัวศิวลักษณ์โอ้โหไม่ให้เสียแม่งหลังอาทิตย์แล้วทางเวลามาโดยจักรพันธ์เดียโก้ฉกแล้วโฉบแล้วจักรพันธ์ขอซัดเองโอ้โหอีกหนึ่งครั้งที่จักรพันธ์ยังทำไม่ได้นะครับย้อนมาให้เดียโก้ไม่มีใครขยับช่วยเลือกมาที่ชาชาพิงแล้วจะพลิกกระจอกมาเข้าทางของเดียโก้หักข้อโอ้โหนี่ก็แบกเหมือนกันครับเดียโก้หรือซานโต้มาติดพลิกนี่ได้ขอโทษครับไหลมาให้กับอากาโฮชิโอ้โหไปแบกก็เลยยังไม่ได้ลุ้นเหมือนกันผู้สินเปล่าจบครึ่งแรกเลยครับก็ยังคง0ประตูต่อ0นะครับเกมที่มิดผลสเตเดียมครับในศึกช้าง FA ครับรอบ64ทีมนะครับแต่ว่าก็เป็นเกม0-0ที่แลกกันสนุกครับต่างฝ่ายต่างท่านผู้ชมครับขอนำผู้ชมมาที่มิดผลสเตเดียมครับอีกครั้งมาชมเกมในครึ่งหลังนายบอช้างเอฟเอครับดิโอโก้โอ้ขวาได้สายดิโอโก้ปั่นโค้งมันโค้งไม่พอครับเลี้ยวช้าไปนิดนึงเลยครับดิโอโก้ผู้ชี้ว่าไม่ฟาวสลัดได้ดิโอโก้ลุยยี่สาวแรกแล้วไปให้ชาวุฒเหมือนกันโอ้ชุมพลยังไม่ลุกนะครับตัวที่กระทั่งกับดิโอโก้ได้หนึ่งหนีแล้วโอ้มีเลือกให้เลือกเยอะเลือกบอดินครับบอดินเอ็นดิโอโก้แล้วโยกแล้วปั่นไปติดบล็อกกระจอกมาที่บดินใหม่แถวสองไม่มีใครมีแต่เสาสองรออยู่เพียบซัดเองไม่เข้ากรอบโอ้บดินผาลาเก็บมาให้บดินบุรีรัมย์จะสวนดูว่าทางหน้าเมย์เดียโก้อาร์เดียโก้ดวลกับชุมพลทางซ้ายมีชาชาไปแล้วให้ถึงชาชาก็หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหมาจนได้ครับโอ้หลังจากที่สวนมาหลายเที่ยวนะครับแล้วบอลไม่ถึงเท้าของชาชาครับคราวนี้นี่ไม่ต้องจับเลยครับโอ้โหก่อนจะเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายครับได้ประตูครับบุรีรัมย์ราชบุรีเสี่ยงบุกขึ้นสูงนะครับครับแล้วโดนสวนครับดูครับดันกันถึงครึ่งสนามนะครับชุมพลกวดไม่ทันครับเดียโก้เล็งและดูน้ำหนักทิศทางการจ่ายครับโอ้โหไหลแบบไม่ต้องแต่งอะไรเลยครับหมดจดครับจ่ายสวยแล้วก็จบได้แบบแน่นอนจริงๆครับคือบอลคงไปหาเท้าชาชาที่มีมาปกติไม่ต้องควบเพิ่มนะครับใช่ทางบอลถือว่าแม่นยำเป๊ะจริงๆลูกเปิดของทางดิโก้หรือซานโต้นาที75พอดีครับที่ได้ถึงรุ่งรัตน์อยู่ขวาที่ถนัดนะครับรุ่งรัตน์ควบผ่านสลักได้มาเจอกับกรกฎถึงแล้วเปิดมาเอสโซเป้แล้วมากระต่ายเอาฮาบี้ติดบล็อกครับดูคุณย่าพยายามจะพลิกก็พลิกไม่ได้โอ้ยังตีเสมอไม่ได้ที่บุรีรัมย์บอถึงนะครับถึงลูกรัดลงพื้นได้ลูกรัดดูกับสัทลักษ์โอ้ยลงยาครับหรือว่ามาเหลี่ยมนี้มาที่จุดนัดพบใหญ่ให้มาที่ปฐมชัยวางเท้าพลาดไปเองครับฟิลิปเปิดใหม่ทะยางมุมใหม่มุมนี้บอหลุดมาถึงใหญ่ทันเปิดมาเป็นตุนเยสที่ดักยิ้วไปได้ครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมย์ทำได้ครับโอ้โหบุกมาเอาชนะราชบุรีมิดผลได้ถึงมิดผลสเตเดียมเลยครับ1-0จาก
การยิงประตูชัยของชาช่านาทีที่75นะครับก็เลยทำให้ราชบุรีมิตรผลต้องตกรอบ64ทีมไปครับในช้าง FA Cup ฤดูกาลนี้นะครับส่วนบุรีรัมย์แชมป์ FA Cup ของไทย4สมัยก็ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปได้ครับ